สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตเกี่ยวกับห้างปอตัวเดอะภูเก็ตค่ะนะคะณขณะนี้เพื่อนๆก็มารับชมนะคะถึงโลเคชั่นของห้างปอตัวเดอะภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นห้างที่อยู่ในเครือนะคะเซ็นทรัลกรุ๊ปจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ห้างนี้นะคะได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วนะคะณขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่ โรคติดต่อระบาดร้ายแรงนะคะเป็นระลอก2นะคะก็เลยทำให้นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มา เที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าห้างนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะคะมาเที่ยวช่วงเย็นๆนะคะของประจำก็จะมีนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมานะคะต้องขอประทานโทษนะคะเพื่อนๆตัวเคๆตอนนี้ไม่ค่อยสบายค่ะนะคะมีไอคอกแก๊กกระดกกระแดกนะคะแต่ก็ยังไม่ละความพยายามนะคะเป็นคนที่มีความอดทนสูงค่ะมาถ่ายนะคะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะคะวิวทิวทัศน์ภายในห้างปอตัวเดอะภูเก็ตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นร้านนะคะรวงซึ่งให้คนมาเช่านะคะให้ผู้ประกอบการค้าทั่วไปมาเช่าเพื่อที่จะได้มาทำธุรกิจนะคะให้กับห้างนะคะเคๆต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะคะนั่งที่หน้าฟุตบาทตัวนี้นะคะเพื่อที่จะนะถ่ายใบเตยหอมนะคะไปฝากเพื่อนๆนะคะอีกเช่นเคยก็วันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะภายในห้างปอตัวเดอะภูเก็ตค่ะตอนนี้เราก็กำลังชมนะคะทุ่งน้ำนะซึ่งในห้างปอตัวเดอะภูเก็ตเขาก็นะได้ตกแต่งนะคะเน้นความเป็นธรรมชาติร่มรื่นนะคะของห้างปอตัวนะคะแห่งนี้ตอนนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เขาเดินผ่านไปนะคะเราก็ถ่ายของเราไปตอนนี้นะคะบรรยากาศทั่วไปก็จะเน้นธรรมชาตินะคะภายในห้างนี้สังเกตว่าจะมีต้นไม้เขียวๆเยอะๆมากมายเลยนะคะก็มีเด็กๆนะคะชอบไปเล่นกับคุณค่ะเพื่อนๆเคๆก็นะถ่ายอยู่หน้าบริเวณนะคะบริเวณที่ทำงานของเคๆนะคะดูสิเตยหอมนะคะเขียวชุ่มชื้นนะคะเขียวชุ่มชื้นนะมองแล้วสบายตาสบายใจนะคะเพื่อนๆเคๆก็นะช่วงนี้ไม่สบายไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่ไปตากแดดได้นะคะเพื่อนๆก็มาถ่ายนะคะนิดนะคะนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อนๆก็นะคะรบกวนช่วยเคเคนะคะเข้ามาชมนะคะคลิปวิดีโอนะคะหน่อยนะคะเคเคก็จะไปให้เพื่อนๆนะคะตลอดเวลานะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากว่าเคเคต้องถนอมสายตานะคะสายตาไม่ดีนะคะต้องถนอมสายตาไม่ให้สายตาเขาเรียกว่าไม่ให้สายตาอักเสบนะคะก็จะต้องดูแลหน้าถนอมสายตาของตัวเองนะคะวันนี้ก็นะมาถ่ายต้นใบเตยหอมนะคะเพื่อนๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะภายในห้างปอตัวเดอะภูเก็ตเดี๋ยวเคๆก็จะนะคะถ่ายไปยังด้านหลังนะคะนี่คือภาพนะคะมุมกว้างค่ะของห้างปอตัวเดอะภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ทำงานของเคๆในอดีตก็จำได้ว่าตัวเองได้มานั่งนะคะไลฟ์สดอยู่แถวๆนี้นะคะเป็นประจำนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็น่าก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินนะคะเดินชมนะคะห้างปอตัวเดอะภูเก็ตนะคะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าห้างก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวไม่เยอะเคๆก็ไม่ใส่แมสตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเยอะๆนะคะก็จะใส่นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งนะคะเป็นพื้นที่โล่งนะคะเป็นห้างเปิดในห้างปอตัวเดอะภูเก็ตก็จะมีนะคะฟู้ดฮอลล์นะคะเพื่อนๆฟู้ดฮอลล์อะ
ร้านอาหารนะคะอิตาเลียนนะคะฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะขายจำพวกสปาเกตตี้นะคะอาหารเซนด์วิชนะคะต่างๆอาหารอิตาลีนะคะเขาเรียกว่าพิซซ่านะคะเป็นอาหารพิซซ่าเพื่อนๆก็รับชมบรรยากาศนะคะสวยงามเลยนะคะมาเที่ยวสิคะเพื่อนๆนะคะถ้าใครนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่าลืมแวะห้างปอโต้เดลภูเก็ตนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเก๋ๆก็มาทำงานที่นี่เป็นประจำทุกวันนะคะก็เรียนเชิญนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมาเที่ยวในห้างปอโต้เดลภูเก็ตค่ะก็จะประดับนะตกแต่งเป็นไปนะต้นไม้นะคะต้นไม้ใบไม้นะคะต้นยางนะคะนี่คือต้นยางนานค่ะเป็นเปลือกต้นยางนานะคะที่นี่เขาจะเน้นธรรมชาติอันสวยงามเขาจะปลูกต้นยางนาบ้างนะคะต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นปักเป็ดนะคะเป็นเปลือกต้นปักสวยงามค่ะเป็นเปลือกตอนนี้ก็กำลังนะคะผลิดอกออกผลนะคะสวยงามมากนะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะบริเวณแห่งนี้ก็จะจัดนะคะให้หนังนะคะภาคพยนตร์กลางแปลงนะคะมาฉายเพื่อที่จะเอาใจนะคะลูกค้าตอนนี้ก็เป็นเวลานะ10นาฬิกาก็พอเคเคก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาถ่ายเก็บนะบรรยากาศและละเอียดนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมานะคะถ้ามาเที่ยวที่ห้างปอโต้เดลภูเก็ตนะคะก็แวะมาหาเคเคได้นะคะเคเคกัญจนา789 Channel นะคะก็รอเพื่อนๆนะคะจะอาสาเป็นไกด์นะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะมาภูเก็ตอย่าลืมนะคะขนเงินมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆข้าวของที่นี่แพงค่ะนะมาภูเก็ตเอาเงินน้อยนะเอาเงินมานิดเดียวไม่ได้นะคะต้องเอาเงินมาเยอะๆนะคะเพราะว่านะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต้องจ่ายนะคะแทบทางสิ้นนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงแต่ถ้าท่านเดินทางมาแค่ๆนะคะแค่ก็จะช่วยได้นะคะเราก็เป็นนะคะเป็นเพื่อนนะคะพี่น้องนะคะป้องไปนะเป็นพี่น้องที่น่ารักนะคะมีต่อกันนะคะเพื่อนทีนี้ก็นะจะมีร้านอาหารนะคะก็เรียกว่าฟู้ดฮอลล์นะคะเป็นศูนย์อาหารนะคะอร่อยอร่อยนะอาหารส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเน้นอาหารฝรั่งนะคะเพื่อนสปาเกตตี้นะพวกมักกะโรนีนะคะพาสต้านะพิซซ่านะคะเป็นต้นอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสอาหารไทยอาหารอินเตอร์นะคะแซนด์วิชนะคะต่างๆก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ KK กัญจนา789 Channel ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ